เงินสร้างบ้านมีจำกัดจะแบ่งการสร้างบ้านให้เป็นส่วนๆได้ยังไงครับคืออย่างนี้คืออย่างนี้ถามว่าสร้างหยุดไปอ่ะได้ไหมมันก็ได้อ่ะนะมันไม่มีใครบังคับหรอกมันเรื่องของเราแต่ว่ามันจะไม่ค่อยคุ้มอย่างเช่นคุณบอกผมมีเงินนะผมตอกเข็มเดี๋ยวผมมีเงินผมมาทำถลาดเสร็จแล้วเดี๋ยวมีเงินอีกก้อนหนึ่งผมก็เรียกช่างมาทำพื้นคืออย่างเงี้ยถามว่าทำได้ไหมก็ได้เหล็กก็ทิ้งไว้มันเป็นสนิมนิดหน่อยไม่เดือดร้อนอะไรทำต่อได้แต่ปัญหาคือมันไม่ค่อยมีใครทำเพราะมันจะแพงกว่าเก่าเยอะคุณเรียกช่างเข้าออกเนี่ยมันแพงกว่าอยู่แล้วแพงกว่าลุงช่างว่าแพงค่าแรงแพงกว่า2เท่าอ่ะพูดง่ายค่าโสพู่อะไรแพงกว่าเขาเลยไม่มีค่อยมีใครทำกันนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าอ่ะอยากทำจริงส่วนใหญ่ก็จะทำแบบนี้ครับตอกเข็มทิ้งไว้ก่อนแล้วเวลาทำโครงสร้างก็ทำโครงสร้างให้เสร็จเป็นโครงสร้างอาจจะยังไม่ก่ออิฐมีเงินอีกทีเข้ามาก่ออิฐอะไรเงี้ยก็ว่าไปเป็นล็อตแบบนี้แต่กระบวนการสร้างบ้านมันเหมือนเดิมอ่ะก็คือทำต่อเข็มทำฐานรากทำโครงสร้างส่วนใหญ่ทำโครงสร้างก็คือพยายามทำมันจบโครงสร้างไปนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาก่ออิฐติดวงกบประตูหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่ค่อยทิ้งประเภทก่ออิฐทิ้งไว้อีก2เดือน3เดือนค่อยมาฉาบมันก็จะขึ้นตะไคร่บ้างอะไรบ้างก็เสียเงินอีกอ่ะส่วนใหญ่ก็เขาเลยพยายามแบบมีเงินก้อนหนึ่งแล้วก็พูดง่ายเขาหาแหล่งเงินกู้อ่ะหาทางกู้มาแล้วปอกให้ทำให้มันเสร็จแล้วก้มหน้าก้มตาหาเงินไปใช้หนี้ดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับคล้ายๆแบบนี้คือมันถูกกว่าประเด็นคือมันถูกกว่าที่จะมาทำหยุดๆนะครับคุณสครับมีก่อนเขื่อนป้องกันตลิ่งซอยเทสได้7เมตรราคาแบบหยาบๆน่าจะอยู่แล้วครับพอดีสนใจติดไหมอ๋อมันขึ้นอยู่งี้คำว่าเขื่อนป้องกันตลิ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่ความลึกคอนดิชันการทำงานนะครับลุงช่างเคยบอกว่าถ้าคุณถม2เมตรหรือตลิ่งคุณลึกมากนะครับ 3-4 เมตรเป็นหมื่นขึ้นอยู่แล้วต่อเมตรนะครับอ๋อมันเป็นหมื่นอยู่แล้วครับถ้าคุณเป็น 2-3 เมตรขึ้นไปนี่เป็นหมื่นอยู่แล้วนะครับมันเป็นหมื่นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นคุณถูกแล้วล่ะที่คุณต้องระวังนะครับเพราะมันจะไปแพงค่าทำตะลิ่งนี่แหละไอ้ทำเขื่อนกันดินเนี่ยครับบางทีที่ดินไม่แพงหรอกแต่ว่าถ้าจะถมและทำกำแพงกันดินเนี่ยไม่ไหวนะครับเป็นเรียกว่าถ้าจะแตะหมื่นขึ้นอยู่แล้วครับปกติอ่ะถ้า 2-3 เมตรนี่เป็นหมื่นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปหาถูกกว่านี้ถูกกว่านี้ก็คือพังนะครับพัง CMR Metal Loop จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อ๋อได้ครับได้เพราะว่ามันนี้ครับมันเหมือนไม่ต้องฉีดนะครับแล้วโซลาร์เซลล์อ่ะมันก็จะต้องมีตัวรับของมันแล้วก็มันจะถ่ายลงแปรอยู่แล้วนะครับไม่ว่าหลังคาอะไรมันก็ถ่ายลงแปรนะครับได้อยู่แล้วก็ปกติเขามุงเขาก็เหยียบอยู่แล้วครับปกติก็คือเหยียบตรงแปรครับหลังคาทุกอย่างนะไม่ว่าไม่เกี่ยวกับเป็น CMR นะหลังคาทุกตัวนะครับช่างที่เป็นเนี่ยเขาจะไม่เหยียบกลางแผ่นกลางช่วงเขาจะก้าวไปเหยียบบนแปรนะครับเหยียบบนแปรเหยียบบนสันลอนอะไรแบบนี้คือเหยียบบนแปรครับแนวแปรเขาจะหาแนวแปรแล้วเดินบนแนวแปรนะครับกระเบื้องแกรนิตปูไม่เต็มแผ่นลอนอ้อปูมันต้องปูใหม่อย่างเดียวไม่มีทางเลือกครับปูมันต้องปูใหม่ครับก็ยกเว้นถ้ามันนิดๆแล้วคุณหยอดน้ำปูนได้ก็ลองหยอดน้ำปูนก่อนนะครับแล้วทิ้งไว้คืนนึงถ้ามันหยอดแล้วมันไหลเข้าไปได้ก็โชคดีไปแต่ถ้ามันไม่ได้ก็มันต้องรื้อปูใหม่อย่างเดียวนะครับสั่งหินคุกมาแต่ดันได้หินฝุ่นมามันสามารถตีมันค่อนข้างยากก็อันนี้เป็นเรื่องการค้านะว่าได้ของไม่ตรงนะครับเขาเรียกว่ามันตกสเปกอะถ้าไปทำทางเขาถูกก็ไม่ให้เขาก็ไม่ให้ใช้สัดส่วนมันเป็นฝุ่นมากกว่าหินนะครับก็เคลมนะครับไม่รู้ว่าจะให้เปล่านะวิศกรไม่สามารถเขียนแบบคนเดียวได้เลยครับถึงต้องหัดสถาให้ใช้เป็นพวกแบบคือโดยเขียนน่ะได้อย่างลุงช่างออกแบบบ้านไม่ได้ใช้วิศกรเอ้ยไม่ได้ใช้สถาปนิกโทษทีก็คือทําอะไรมันทําได้นะครับเพียงแต่ว่าถึงเวลาเซ็นน่ะตามกฎหมายกับตามเงื่อนไขอ่ะมันมีว่าเอ้ยต้องมีสถาปนิกเซ็นก็ต้องไปหาสถาปนิกมาเซ็นก็ต้องจ่ายตังค์ให้เขาช่างก็มีพักพวกเนี้ยก็บางทีเรางานโรงงานอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ให้ส่งไปให้เขาหรอกคือเราทำจบที่เราเลยแต่ว่าส่งไปให้เขาให้เขาเซ็นนะครับเพราะว่าโดยกฎหมายก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับก็แค่นั้นเองสวัสดีครับลุงช่างการเทคอนกรีตในเสาเข็มแบบเจาะดินรอบๆจะไม่ดูดความชื้นจากคอนกรีตแล้วทำให้กำลังอัดหมอไม่ครับคือ
กำลังที่เราใช้ในเสาเข็มเจาะต่ำมากคุณสังเกตดิสเต็งคอนกรีตยังใช้แค่210ยังได้เลย210หรือ240คือมันเทียบกับหน้าตัดคอนกรีตมันใช้สเต็งต่ำมากนะเอางี้นะหาให้ดูนะไดมิเตอร์35เซนแล้วใช้35ตันไดมิเตอร์35เซนเนี่ยเป็นหน้าตัดกี่ตารางเซนอ่ะลองดูนะ35ยกกำลัง2คูณ22หาร7หาร4ใช่ป่าวอ่ะ35มันนะพาย r สแควร์ส่วน4เออหรือเท่ากับพาย d สแควร์เออถูกต้องพายส่วน4 d สแควร์ใช่ป่าวอ่ะเอองงแล้วงงแล้วงงแล้ว35ยกกำลัง2คูณ22ส่วน7พายส่วน4 d สแควร์โอเคต้องหาร4เพราะเราใช้35962ตารางเซน962ตารางเซนเนี่ยต้องการให้รับโหลดแค่35ตันนะครับเท่ากับกี่เคส4ไอ้เท่ากับกี่เคส4 962แล้วกัน962 35,000 กิโลหารด้วย962เนี่ยคุณรู้ป่ะเราให้รถรับโหลด35ตันเนี่ยต้องการกำลังคอนกรีตแค่36เคส4เองมันน้อยมากต่อให้มันดูดน้ำมันสูญเสียกำลังตกยังไงมันถึงได้บอกว่ามันไม่เท่าไหร่ขอให้คอนเข็มไม่ขาดอ่ะมันต้องการแค่นี้เอง30 40เคส4เองมันไม่เหมือนคานเหมือนเสานะครับเพราะนั้นมันถูกออกแบบมาอย่างนั้นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับมันก็เลยไม่ค่อยซีเรียสอะไรเท่าไหร่